สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูปุ๊กชาแนลนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพาเพื่อนๆพยายามกับดักหนูเช่นเคยนะครับเป็นกับวงเดือนนะครับผมกับวงเดือนเหยื่อก็เช่นเคยครับเป็นเหยื่อข้าวเปลือกนะครับเหยื่อข้าวเปลือกอย่างเดียวเป็นหมายป่าอ้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับหมายป่าอ้อยใส่ไว้2จุดนะครับเป็นหมายป่าอ้อยกับหมายยะคานะครับในสวนยางไปครับไปตามลุ้นตามชมกันเลยครับว่าจะมีตัวไหมครับผมไปครับเพื่อนๆตามไปชมกันเลยครับจะมีตัวให้ไหมแรกครับผมจุดแรกมองไปก็เห็นตัวเลยครับโอ้เนี่ยครับผมจุดแรกมีผลงานนะครับผมกับวงเดือนครับกับโมดิฟายนะครับโอเคครับไว้ตรงนี้ก่อนครับไปดูจุดต่อไปกันเลยครับที่2จุดที่2อยู่ตรงนี้นะครับผมอ้าวเพื่อนจุดที่2ลั่นนะครับผมเนี่ยครับลั่นแล้วก็ลากกับดักออกจากเหยื่อไปด้วยนะครับผมแต่ปรากฏว่าไม่มีตัวนะครับไม่ติดนะครับเนี่ยครับผมลั่นฟรีนะครับลั่นฟาวนะครับโอ้ครับผมอาเยอะเนี่ยต้องได้ไปดัดกลับเข้าใหม่นี่ครับมีร่องรอยมากินด้วยนะครับผมหนูโอเคครับขออนุญาตเก็บกับดักครับผมเก็บหนูก่อนครับไปครับดูจุดต่อไปกันเลยครับผมดูจุดต่อไปกันเลยตรงไหนเนาะกับดักเจอแล้วครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆกับยังอยู่ดีครับไม่ทำงานครับต่อไปเอ้าจุดนี้กับดักเราทำงานนะครับผมลากเข้าไปนู่นครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆว่าเหมือนจะหลุดโอ้ นี่ครับมีตัวอะไรไม่รู้ครับมากินครับหนูรู้ถึกกับดักแล้วมีตัวอะไรสักอย่างมากินนะครับลากไปนะครับผมถึงนี้กันครับเดี๋ยวดูจุดต่อไปกันเลยครับผมต่อไปจุดต่อไปจุดนี้เป็นยังไงครับจุดนี้ไม่มีตัวแล้วครับผมกลับอยู่นู่นครับมีตัวครับเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายหลังนี้กลับทำงานนะครับผมนี่ครับผมครับกับวงเดือนนะครับทำงานครับไว้ตรงนี้ก่อนครับผมเอ้ยมีอีกหลังหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะหมดแล้วครับเพื่อนๆ
มันจะหมดแล้วครับหลังนี้หลังสุดท้ายครับผมยังมีหลังสุดท้ายมีแต้มนะครับมีแต้มมีแต่หนูเล็กนะครับโอเคครับเพื่อนๆขออนุญาตเก็บกับดักก่อนครับผมครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเก็บกับดักของเราเรียบร้อย2แต้มนะครับ2ตัว2หางนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูจุดต่อไปกันเลยครับตู้นอยู่ข้างหน้าไกลๆนู่นนะครับเป็นป่ายางนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับครับก็มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วครับผมเป็นจุดเป็นหมายป่ายาคาในสวนยางนะครับนู่นนะครับมองไปก็เห็นหมายดักตามไปดูกันเลยครับผมมันจะมีตัวไหมครับผมหลังแรกไม่มีตัวเลยครับนี่ผมดักไว้ตรงหมายที่เขากองข้าวยิงหนูนะครับผมไม่มีตัวนะครับไปหลังต่อไปเลยครับหลังต่อไปก็เงียบนะเพื่อนไม่มีตัวเลยครับเนี่ยครับเนี่ยมันมีรอยคุ้ยกินนะครับรอยคุ้ยกินรากหญ้าคานั่นเพื่อนนะครับไปดูหลังต่อไปกันเลยหลังนี้เป็นยังไงหลังนี้ก็เงียบนะครับเพื่อนไม่มีตัวนี่นะครับรอยทางหนูที่เขาวิ่งเฮ้ยกูใกล้เคียมหลังนี้ก็เงียบนะครับเพื่อนครับรอยสวยมากเลยครับแต่ไม่มีตัวนะครับนะครับลองต่อไปเลยครับสงสัยจะแห้วแล้วครับตรงนี้ไม่มีตัวมากินเลยครับเนี่ยเนี่ยคลองทางเดินเขาครับผมคลองทางเดินเขาไม่มีตัวนะเพื่อนหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเป็นไงหลังสุดท้ายก็เงียบกริบเหมือนกันครับผมไม่มีตัวครับโอเคครับเพื่อนๆขออนุญาตเก็บกับดักก่อนครับผมจุดนี้ไม่มีตัวครับเพื่อนๆก็เก็บกับดักหมดเรียบร้อยแล้วครับผมสรุปผลงานเช้านี้นะครับเนี่ยครับสรุปผลงานเช้านี้ได้2แต้ม2หางนะครับหนูหน่อยตาเปียกนะครับผม หายากมากครับหนูใหญ่ครับขนาดในป่าอ้อยยังไม่ค่อยมีตัวเลยครับผมมีแต่หนูเล็กเยอะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกับผลงานหนูเล็ก2แต้มนะครับเพื่อนๆหนูเล็ก2แต้มครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปหาอยู่หากินดักหนูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องหนูพุก Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูปุ๊ก Channel นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมายามกับดักหนูเช่นเคยนะครับเป็นกับวงเดือนนะครับผมกับวงเดือน
เหยื่อก็เช่นเคยครับเป็นเหยื่อข้าวเปลือกนะครับเหยื่อข้าวเปลือกอย่างเดียวเป็นหมายป่าอ้อยนะครับเพื่อนเนี่ยครับหมายป่าอ้อยใส่ไว้2จุดนะครับเป็นหมายป่าอ้อยกับหมายยะคานะครับในสวนยางไปครับไปตามลุ้นตามชมกันเลยครับว่าจะมีตัวไหมครับผมไปครับเพื่อนๆตามไปชมกันเลยครับจะมีตัวให้ไหมจุดแรกครับผมจุดแรกมองไปก็เห็นตัวเลยครับโอ้เนี่ยครับผมจุดแรกมีผลงานนะครับผมวงเดือนครับกับโมดิฟายนะครับโอเคครับไว้ตรงนี้ก่อนครับไปดูจุดต่อไปกันเลยครับจุดที่สองที่สองจุดที่สองอยู่ตรงนี้นะครับผมอ้าวเพื่อนจุดที่สองลั่นนะครับผมเนี่ยครับลั่นแล้วก็ลากกับดักออกจากเหยื่อไปด้วยนะครับผมแต่ปรากฏว่าไม่มีตัวนะครับไม่ติดนะครับเนี่ยครับผมลั่นฟรีนะครับลั่นฟาวนะครับโอ้ครับผมอาเยอะเนี่ยต้องได้ไปดัดกลับเข้าใหม่นี่ครับมีร่องรอยมากินด้วยนะครับผมหนูโอเคครับขออนุญาตเก็บกับดักครับผมเก็บหนูก่อนครับไปครับดูจุดต่อไปกันเลยครับผมดูจุดต่อไปกันเลยตรงไหนเนาะกับดักเจอแล้วครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆกลับยังอยู่ดีครับไม่ทำงานครับจุดต่อไปอ้าวจุดนี้กับดักเราทำงานนะครับผมลากเข้าไปนู่นครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆว่าเหมือนจะหลุดโอ้ นี่ครับมีตัวอะไรไม่รู้ครับมากินครับหนูถือกับดักแล้วมีตัวสักอย่างมากินนะครับลากไปนะครับผมถึงนี้กันครับเดี๋ยวดูจุดต่อไปกันเลยครับผมต่อไปจุดต่อไปจุดนี้เป็นยังไงครับจุดนี้ไม่มีตัวแล้วครับผมกลับอยู่นู่นครับมีตัวครับเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายหลังนี้กลับทำงานนะครับผมนี่ครับผมครับกลับวงเดือนนะครับทำงานครับไว้ตรงนี้ก่อนครับผมเอ้ยมีอีกหลังหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะหมดแล้วครับเพื่อนๆน่าจะหมดแล้วครับหลังนี้หลังสุดท้ายครับผมยังมีหลังสุดท้ายมีแต้มนะครับมีแต่หนูเล็กนะครับโอเคครับเพื่อนๆขออนุญาตเก็บกับดักก่อนครับผม
ครับเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนเก็บกับดักของเราเรียบร้อย2แต้มนะครับ2ตัว2หางนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูจุดต่อไปกันเลยครับตู้นอยู่ข้างหน้าไกลๆนู่นนะครับเป็นป่ายางนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับครับก็มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วครับผมเป็นจุดเป็นหมายป่ายาคาในสวนยางนะครับนู่นนะครับมองไปก็เห็นหมายดักตามไปดูกันเลยครับผมมันจะมีตัวไหมครับผมหลังแรกไม่มีตัวเลยครับนี่ผมดักไว้ตรงหมายที่เขากองข้าวยิงหนูนะครับผมไม่มีตัวนะครับไปหลังต่อไปเลยครับหลังต่อไปก็เงียบนะเพื่อนไม่มีตัวเลยครับเนี่ยครับเนี่ยมันมีรอยคุ้ยกินนะครับรอยคุ้ยกินรากหญ้าคานั่นเพื่อนนะครับไปดูหลังต่อไปกันเลยหลังนี้เป็นยังไงหลังนี้ก็เงียบแล้วก็เพื่อนไม่มีตัวนี่นะครับรอยทางหนูที่เขาวิ่งนี่คือใกล้เคียมหลังนี้ก็เงียบแล้วก็เพื่อนครับรอยสวยมากเลยครับแต่ไม่มีตัวนะครับนะครับหลังต่อไปเลยครับสงสัยจะแห้วแล้วครับตรงนี้ไม่มีตัวมากินเลยครับเนี่ยเนี่ยคลองทางเดินเขาครับผมคลองทางเดินเขาไม่มีตัวนะเพื่อนหลังสุดท้ายเป็นไงหลังสุดท้ายก็เงียบกริบเหมือนกันครับผมไม่มีตัวครับโอเคครับเพื่อนๆขออนุญาตเก็บกับดักก่อนครับผมจุดนี้ไม่มีตัวครับเพื่อนๆก็เก็บกับดักหมดเรียบร้อยแล้วครับผมสรุปผลงานเช้านี้นะครับเนี่ยครับสรุปผลงานเช้านี้ได้2แต้ม2หางนะครับหนูหน่อยตาเปียกนะครับผม หายากมากครับหนูใหญ่ครับขนาดในป่าอ้อยยังไม่ค่อยมีตัวเลยครับผมมีแต่หนูเล็กเยอะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกับผลงานหนูเล็ก2แต้มนะครับเพื่อนๆหนูเล็ก2แต้มครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปหาอยู่หากินดักหนูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องหนูพุก Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม